ครับร้านป้าป้าเดลี่แอนด์เบเกอรี่นะครับก็เป็นเส้นหลักเลยนะครับที่มาตรงนี้ก็คือหาดไก่เบ้นะครับใกล้ๆกับเซเว่นเลยเซเว่นมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นด้านที่จะไปบางเบ้านะครับหน้าร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบยูโรสไตล์เลยนะครับก็เป็นคนเยอรมันนะครับครับเจ้าของร้านแกพิการทางขาแต่แกแค่ใส่ขาเทียมก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ภรรยาเป็นคนไทยนะครับเปิดมาแล้ว5ปีนะครับก็สามารถทดลองมาชิมได้นะครับครับแนะนำที่กินที่เกาะช้างนะครับเป็นอาหารเช้าแบบสไตล์ยุโรปนะครับร้านนี้ชื่อว่าป้าป้าเดลี่นะครับอยู่แถวหาดไก่แบ้นะครับตอนนี้ก็จะมีเมนูตามนี้นะครับแต่ว่าเมนูช่วงนี้พอดีมีโควิดนะครับก็เลยไม่ได้ทำทุกเมนูนะครับช่วงนี้แล้วก็น้องก็ครับผมทำช่วงหน้าหายใช่ไหมครับน้องเป็นเจ้าของร้านนะครับกับแฟนเป็นคนเยอรมันครับอันนี้ก็คือเมนูหน้าบาเก็ตนะครับมื้ออาหารเช้าไปชุดหนึ่งนะครับมีกาแฟแล้วก็มีแซนด์วิชนะครับแล้วก็มีออมเล็ตให้นะครับชุดหนึ่งเท่าไหร่นะ160บาทก็โอเคนะครับผมสองคนก็เลยฝากเป็นจานนี่ครับเดี๋ยวก็รีวิวกันนะครับวันนี้ก็มากันที่เกาะช้างอีกนะครับครอบครัวพดอินพัดพรอดนะครับนี่คือครับผมกาแฟนะครับแล้วก็ครับนี่คือแซนด์วิชทูน่านะครับเป็นน้ำส้มกับกาแฟตามเซตตามเซตนะครับครับนี่ชุดอาหารเช้านะครับก็คือมีบาสเกตที่ใส่ขนมปังแบบฝรั่งเศสมาแล้วก็ออมเล็ตนะครับกาแฟจะเปลี่ยนเป็นนมโอวัลตินหรือว่าน้ำส้มได้นะครับแล้วก็ที่สั่งนี่คือแซนด์วิชนะครับที่เป็นทูน่านะครับว่าเอามาใส่กับออมเล็ตกินก็อร่อยดีนะครับนี่ก็พัดก็ชุดคล้ายกันนะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นน้ำส้มมาแล้วค่ะนี่กินอย่างอร่อยเลยป้ารีวิวหน่อยสิรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยดีครับมันเข้ากันดีมันแบบเรียกว่าอย่างไรครับผักกับทูน่าอารมณ์เหมือนเรากินสลัดทูน่าเนาะอยู่ในขนมปังอร่อยดีครับครับนี่ก็รีวิวร้านอาหารที่บนเกาะช้างนะครับชื่อว่าหนูย่างเกาหลีนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับทั้งอาหารทะเลด้วยนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับมานี่มาเจอวันหยุดนี่ต้องรอคิวเลยนะครับผมวันนี้ได้คิวที่57วันนี้คิวเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี่คิวที่48ก็ต้องรออีกตั้ง9คิวนะครับนี่เพื่อถ่ายบรรยากาศที่เขากินกันก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบรรยากาศในการกินนะครับก็จะมากี่คนก็นับเป็นหัวเลยนะครับก็อาหารก็จะเป็นปิ้งย่างนะครับเป็นหมูกระทะนะครับก็จะมีเนื้อมีหมูนะครับมีอาหารทะเลนะครับให้ได้ตักกันเอานะครับย่างอย่างนี้เลยนะครับครับผมถ่ายวัตถุดิบให้ดูนะครับก็จะมีนี้ก็เป็นม้านะครับแล้วก็หอยนะครับลายนะครับกุ้งนะครับมีปลาด้วยนะครับปลาทูน่าด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้รวมที่หมดไปแล้วนะครับก็เป็นปูม้าปลาหมึกครับแล้วก็ปุ่นนะครับกุ้งนะครับ
โซนอาหารทะเลนะครับมีโซนเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูครับ3ชั้นครับหมูหมักหมูซี่โครงนะครับมันนะครับหมูแฮมมีหมดเลยนะครับชิ้นหมูนะครับเอ็นหมูครับปูอัดนะครับไส้กรอกครับหมูสับนะครับหมึกกรอบนะครับเนื้อครับมีหมดเลยนะครับสามารถกินได้เลยนะครับถ้ามีน้ำจิ้มนะครับกินตรงนี้มีผักต่างๆนะครับมีมาม่านะครับมีไข่นะครับเสร็จแล้วท่านก็สามารถทานของหวานได้ด้วยนะครับมีของหวานมีผลไม้ให้นะครับมีจานช้อนนะครับกินได้เลยนะครับเพียงแค่หัวละ279บาทนั่นเองนะครับก็ได้รับหมดเลยเครื่องดื่มก็มีให้กดด้วยนะครับมีกดด้วยนะครับเครื่องดื่มก็จะมีพวกเป๊ปซี่นะครับผลไม้นะครับผลไม้หวานนะครับหวานไทยมีด้วยครับใบตองใบตองตัวต่างๆนี้วิธีการมาพอมาเสร็จก็ต้องมาเอาคิวอยู่ที่เคาน์เตอร์ก่อนคิวนะครับต้องเอาคิวก่อนตอนนี้ผม57นะครับตอนนี้เพิ่งจะถึงคิวที่51เองครับคิวเดียว Hey give me one subscribe on YouTube Pod Eat Channel